สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำวิธีเลือกมะพร้าวอ่อนสำหรับทำเค้กมะพร้าวอ่อนชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนหรือเต้าหวยมะพร้าวอ่อนนะคะหรือว่าขนมอื่นๆนะคะที่ต้องการเนื้อมะพร้าวอ่อนส่วนใหญ่เราก็ต้องการเนื้อมะพร้าวอ่อนแบบ2ชั้นนะคะมะพร้าวอ่อนจะมีอยู่3ระดับนะคะก็คือแบบมะพร้าวอ่อนแบบ1ชั้นเนื้อ1ชั้นนะคะเนื้อจะบางใสเหมือนวุ้นนะคะน้ำก็จะหวานน้อยออกรสเปรี้ยวแล้วก็ซ่านิดๆ นะคะแบบที่2ก็คือเนื้อมะพร้าวอ่อนแบบเนื้อชั้นครึ่งนะคะหรือแบบที่เขาเรียกเนื้อกุ้งนะคะเนื้อจะนิ่มด้านในขาวด้านนอกจะใสเป็นวุ้นน้ำก็จะหวานหอมค่ะส่วนแบบที่3นะคะมะพร้าวอ่อนเนื้อ2ชั้นแบบนี้ล่ะค่ะที่เราต้องการก็คือจะเนื้อหนาหน่อยแต่ว่ายังอ่อนอยู่นะคะน้ำก็จะหอมหวานนิยมนำมาทำขนมต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลือกมะพร้าวอ่อนกันนะคะแบบแรกนะคะเราจะดูตรงรอยต่อระหว่างคั่วนะคะอาจจะเห็นว่ามีรอยขาวๆอยู่เห็นไหมคะถ้ายิ่งแคบนะคะถ้ายิ่งแคบแสดงว่าความอ่อนก็จะพอดีก็คือมีเนื้อหนาขึ้นนะคะแต่ถ้ากว้างแถบสีขาวกว้างก็คือจะยิ่งอ่อนนะคะจุดที่1แล้วนะคะสำหรับการสังเกตว่าเราจะเลือกมะพร้าวอ่อนแบบไหนนะคะมาดูอีกลูกนะคะลูกนี้จะเห็นขีดขาวๆน้อยลงเห็นไหมคะจะแคบมากเลยค่ะประมาณนี้กำลังพอดีนะคะสำหรับการเอาเนื้อไปทำเค้กนะคะก็จะไม่แข็งเกินไปแล้วก็จะไม่อ่อนเกินไปค่ะวิธีที่2นะคะคือการเขย่าลูกดูนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงน้ำนะคะแล้วก็ลูกหนักแสดงว่าใช้ได้นะคะเนื้อก็จะพอดีนะคะอีกวิธีนะคะก็คือการดีดลูกมะพร้าวนะคะเสียงก็จะตึงๆก้องๆนะคะบางร้านเขาก็ไม่ให้เราเขย่าลูกมะพร้าวใช่ไหมเราก็ใช้การดีดก็ได้ดีดมันก็จะตึงๆนะคะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะวิธีที่3นะคะก็คือดูตรงหนวดนะคะหนวดของมะพร้าวสังเกตว่าตรงปลายหนวดจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะระหว่างกึ่งกลางลงไปจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแต่ว่าด้านบนยังเขียวอยู่นะคะเนื้อมะพร้าวก็จะอ่อนกำลังดีนะคะวิธีที่4นะคะคือการลูบดูผิวนะคะผิวจะเรียบเนียนแล้วก็ไม่สากมือนะคะวิธีที่5นะคะการเลือกมะพร้าวในทลายเดียวกันนะคะถ้ามะพร้าวยังอยู่ในทลายเดียวกันก็คือลูกบนลูกล่างก็จะมีความแก่อ่อนไม่เท่ากันนะคะสังเกตจากตรงขั้วตรงนี้นะคะลูกนี้จะมีสีเหลืองลูกนี้จะมีสีเขียวนะคะวิธีที่6นะคะเอาไปลอยน้ำถ้ามะพร้าวจมลงไป304ลูกแบบนี้นะคะถือว่าพอดีค่ะถ้าจมจะถือว่าอ่อนเกินไปนะคะหรือว่าถ้าลอยมากกว่านี้ก็คือแก่ค่ะต่อไปถ้าเราเลือกมะพร้าวที่มีเปลือกไม่ได้นะคะเราก็มาดูเสี้ยนนะคะถ้าเห็นลอยเป็นเส้นชัดนะคะแบบนี้นะคะเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะคะถือว่าพอดีอ่อนกำลังพอดีนะคะตัวเนื้อมะพร้าวก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากผ่าออกมาดูแล้วเนื้อกำลังดีค่ะ2ชั้นกำลังดีเลยค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับการเลือกซื้อมะพร้าวนะคะ